สวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีครับอยากจะให้คุณเบนช่วยไล่เรียงนิดนึงว่าในส่วนของอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 แล้วตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอะคะครับในการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบแรกครับเราก็จะมีการgenerate พลังงานจากระบบไอ้น้ำนะครับแล้วก็การขนส่งจากระบบรางครับยุคที่2เนี่ยรอบที่2เราก็เริ่มมีรถยนต์มาเสริมการขนส่งแล้วการเดินทางนะครับในการ communication เนี่ยเราก็เริ่มใช้โทรศัพท์ได้มีระบบโทรศัพท์มาใช้แล้วก็มีระบบไฟฟ้านะครับมาเป็นพลังงานซอร์สของพลังงานให้เราครับในส่วนของยุคที่3เองล่ะค่ะเพราะว่ามันก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เห็นว่าเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมานี้เองอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนจากยุคที่2อะคะครับก็ใน50ปีที่ผ่านมาครับเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มใช้พวกระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานของเรานะครับแต่ว่าใน50ปีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าถ้าเรานึกภาพว่าคอมพิวเตอร์สมัย50ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะใหญ่มากอาจจะไซส์เท่ากับห้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆมันอาจจะไซส์เท่ากับหน้าจอมือถือของเราได้นะครับแล้วเราก็มีระบบคอมมิวนิเคชันที่เข้ามาเพิ่มก็คือเราเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีพวกอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เราสามารถที่จะ access ข้อมูลหรือว่าคุยกับใครก็ได้ในโลกและในยุคนี้เองล่ะคะยุคปัจจุบันที่เรากำลัง move เข้าสู่ยุค 4.0 เทคโนโลยี 4.0 ตรงนี้เนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะล้ำหน้าไปอีกขนาดไหนอะคะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยเรามีการลงทุนในพวกอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละregion หรือแต่ละประเทศเยอะนะครับก็จะมีลงในระบบเทเลคอม 5G นะครับเทเลคอม 5G เนี่ยจะต่างกับระบบที่ผ่านมาก็คือพวก 4G LTE ประมาณนี้นะครับระบบ 5G เนี่ยจะสามารถทำให้เรารองรับ data ได้มากกว่าเดิมนะครับถึง10เท่าแล้วก็ความเร็วมากกว่าเดิมด้วยนะครับแสดงว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะเดินทางไปไหนเราจะใช้โทรศัพท์ในการ connect อินเทอร์เน็ตมันก็ไวยิ่งขึ้นถูกไหมคะจะดาวน์โหลดหนังหรือว่าจะฟังเพลงก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ครับในการดาวน์โหลดหนังเนี่ยสมมติ5ปีที่แล้วเราอาจจะใช้เวลาเป็นหลายนาทีใช่ไหมครับที่จะดาวน์โหลดหนัง1เรื่องบางทีก็ค้างด้วยดูยังไม่ทันได้ดูเลยค่ะครับแต่ว่าในยุค 5G เนี่ยเราจะเห็นว่าเราอาจจะสามารถดาวน์โหลดหนังประมาณ 10-20 เรื่องได้ภายใน1วินาทีเลยความรวดเร็วมันแตกต่างกันมากใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้มันเกิดขึ้นมาที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT ครับก็จะเป็นการที่เรา connect device หลายๆ device เนี่ยมาที่ network ในอินเทอร์เน็ตด้วยกันแล้วก็จะสามารถทำได้หลายๆอย่างเลยอาจจะเอามาทำงานได้ทำพวกเลเซอร์ของเราก็ได้ในการดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลดเพลงของเราใช่ไหมครับเขาก็คาดว่าใน5ปีนะครับจะมีประมาณ 50,000 ล้าน device ที่จะติดต่อกับ IoT ได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากยุคแรกจนถึงยุคที่4แต่คราวนี้เนี่ยถ้าถามถึงภาคอุตสาหกรรมเองเขานำเอาเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้ยังไงบ้างกับการผลิตของเขาอะค่ะภาคการผลิตเนี่ยเขาก็เริ่มใช้ระบบที่เป็น artificial intelligence AI แล้วนะครับเพราะว่าใน operation เนี่ยเราต้องการที่จะลด cost ใช่ไหมครับ reduce cost เนี่ยอย่างแรกที่เขา reduce ได้ก็คือแรงคนใช่ไหมครับหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มใช้โรบอทแล้วพวกโรบอทพวกนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเทรนพวกโรบอทให้ก็คือแอคเหมือนคนได้เลยนะครับแอคเราวิเคราะห์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นได้เหมือนคนครับถ้าสมมุติเราคิดถึงการผลิตรถยนต์เนี่ยครับรถยนต์เนี่ยมีหลายชิ้นส่วนที่แต่ละผู้บริโภคเนี่ยเขาก็สามารถเลือกได้ว่าเขาอยากได้ฟีเจอร์อะไรบ้างหรือออปชันอะไรบ้างในรถนะครับก็ถ้าสมมุติเราใช้จอทีวีกับวิทยุปกติเป็นตัวอย่างเนี่ยสมัยก่อนเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็น mass standardized ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในสาย production เนี่ยก็จะไปจาก station A ไป station B station C จนจบเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสมมุติพวกเครื่องจักรหรือพวกโรบอทเนี่ยสามารถcommunicate กันได้เนี่ยเราก็อาจจะสามารถไปจากจุด A ไปที่ B แล้วจาก B ข้ามไป D ก็ได้ครับเพราะว่า
คนที่ซื้อเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีวิทยุเพราะฉะนั้นจาก B ก็ข้ามไป C เลยก็ได้ระบบ AI ก็จะเริ่มช่วยภาคการผลิตให้เซฟเวลาแล้วก็เซฟคอสได้มากขึ้นค่ะถ้าอยากจะให้คาดการณ์เรื่องของแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ตรงนี้มันจะมีการเติบโตไปมากขนาดไหนในช่วง5ปีข้างหน้านี้ค่ะครับในภาคการผลิตเนี่ยใช้พวกเทคโนโลยี AI นะครับอยู่ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ นะครับตอนนี้ภายใน5ปีนี้คาดว่าน่าจะโตได้ถึงประมาณ 25,000 ล้านเหรียญเลยนะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นการเติบโตที่เร่งตัวเลยทีเดียวใช่ครับโกรทอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเลยในส่วนของภาคธุรกิจเฮลท์แคร์เองตรงนี้เขาก็ได้มีการนำเอา IoT เข้ามาใช้ช่วยในการที่จะวินิจฉัยหรือวินิจฉัยโรคได้ด้วยถูกไหมคะในด้านเฮลท์แคร์นะครับก็ที่ใหญ่ที่สุดเลยก็น่าจะเป็นระบบด้าน medical record นะครับเก็บข้อมูลของคนไข้ครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยตลาดน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 ล้านเหรียญนะครับในด้านนี้เนี่ยพอพวกโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเดียวเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเริ่มจับกลุ่มใช่ไหมครับพอโรงพยาบาลเริ่มจับกลุ่มเนี่ยเราก็มี data เยอะขึ้น data ของคนไข้เนี่ยตอนนี้ spread ไปหมดเลยแสดงว่ามีการแชร์ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลใช่ครับแชร์ข้อมูลแล้วเดี๋ยวนี้พอข้อมูลพอเราก็จะสามารถที่จะ separate ออกมาได้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาไปเทียบกับคนอื่นได้ถ้าอย่างนี้สมมติออมเนี่ยไปหาโรงพยาบาลที่1แต่อยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นไปหาโรงพยาบาล ที่2แสดงว่าข้อมูลเนี่ยมันลิงก์กันได้ใช่ครับจะง่ายกว่าเดิมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นกระดาษระบบกระดาษนะครับตอนนี้ก็เป็นระบบที่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับก็พอ data พวกนี้เยอะเนี่ยพวกระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือระบบ AI เนี่ยก็จะสามารถช่วยในการวินิจฉัยของหมอได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีคนไข้เข้ามาที่มีแผลที่แขนผิวหนังนะครับทางหมอเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าแผลมันอาจจะเล็กมากหรือว่าแผลเนี่ยมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นแต่จริงๆหมอเขาไม่เห็นนะครับถ้าสมมุติเราบันทึกเป็นรูปแล้วส่งเข้าไปในคลาวด์เนี่ยแล้วเรามีซอฟต์แวร์มาช่วยวิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าคนนี้มีซิมตอมที่อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้นะครับมันช่วยให้การวิเคราะห์มันแม่นยำใช่ครับแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับ